ฏิบัติครับกสทช.มีมติ3ต่อ2เสียงให้ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีไม่ให้นำสัญญาณภาพและเสียงของช่อง3ออริจินอลไปออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีภายใน15วันผู้ชมต้องใช้ก้างปลาหนวดกุ้งรับชมได้เท่านั้นมะเดี่ยวชูเกียรติซัดดร.เสรีวงศ์มนทาคิดว่าเป็นนางฟ้าจุติมายิ่งยังไงหลังจากที่ตัวเองโพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อปัญหาชีวิตม้าภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเตรียมนำพิมพ์แจกจำนวนจำกัดในงานพระราชทานเพลิงศพ10กันยายนนี้สาวใหญ่วัย40ปีเดินเหม่อลอยข้ามรางรถไฟตัดหน้าขบวนฉะเชิงเทรากทม.ถูกทับขาด2ท่อนกลางแยกยมราชอุกกาบาตตกใส่เมืองหลวงนิการากัวเกิดหลุมกว้าง12เมตรใกล้สนามบินนานาชาติโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนนะคะวันนี้พบกับแอนอาริรัตน์เล็กจิราและณติงอาจารย์สวัสดิ์กลิ่นเกษรทำท่าไม่ตกขบวนด้วยไม่ตกขบวนค่ะ หายไปนานวันนี้โชคดีใจมากเลยนะณติงมาจัดรายการร่วมกับเราณติงก็ดีใจที่ได้กลับมาที่ ASTV ร้อยกว่าวันนะไม่ได้เจอหน้ากันเลยทางหน้าจอ วันนี้ก็มาแบบอีกหนึ่งรูปแบบที่ณติงอาจจะไม่เคยสัมผัสกับรายการรูปแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นการอัปเดตข่าวสารบนโลกโซเชียลคือไม่เคยสัมผัสไม่ได้นะณติงก็ตามโลกโซเชียลเหมือนกันเดี๋ยวนี้ใครไม่ตามไม่ได้ค่ะแต่ภาพของณติงที่เราเห็นอาจจะติดกับกีฬานะแต่วันนี้นะติงจะมาอีกหนึ่งบทบาทมาดูกันมาดูกันนะคะกับรายการไม่ตกขบวนวันนี้เมื่อกี้ที่ชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นในช่วงของการตั้งขบวนเป็นเฮดไลน์เป็น5อันดับข่าวเด่นในวันนี้นะแต่เราไม่ได้มีแค่5ข่าวนะไม่ได้มีมีมากกว่านั้นมีอีกเพียบค่ะคุณผู้ชมวันนี้จัดเต็มจริงๆอ่ะไปในช่วงของหัวขบวนเลยไหมได้เลยนะคะหัวขบวนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของอุกกาบาตที่ตกในกรุงมานากัวนะคะซึ่งอุกกาบาตลูกนี้ตกลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโอ้ยนั่นไงลงมาแล้วครับเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาเลยนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นค่ะณติงเป็นอุกกาบาตที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าเขาบอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12เมตรนะแล้วก็ระเบิดดังเลยก็มีพวกทรายพวกของเหลวเนี่ยฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วก็มีกลิ่นด้วยน้องแอนกลิ่นไหม้เอ้าคล้ายๆกับของไหม้ค่ะดูแล้วถ้าย้อนไปสมัยที่เราดูหนังเรื่องอุลตร้าแมนนะติสัตว์ประหลาดลงมาสู่โลกมนุษย์หรือเปล่าแอนดูอุลตร้าแมนใช่เขาบอกว่ามันมาจากดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า2014 RC มันเคลื่อนผ่านโลกในระยะใกล้มากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ประเมินบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ20เมตรก็พอๆกับบ้านหลังหนึ่งอ่ะนะใหญ่ทีเดียวบ้านหลังของแอนนะไม่ใช่ก็มีเครื่องจับสัญญาณนะพบคลื่นอยู่2ประเภทเส้นแรกเนี่ยเป็นคลื่นเคลื่อนไหวสะเทือนเบาๆเกิดจากอุกกาบาตตกกระแทกพื้นจากนั้นก็เป็นคลื่นเสียงที่รุนแรงตามมาโชคดีนะว่าไม่มาตกในบ้านเราเนี่ยนะติงเนาะก็โอ้ยถ้าตกบ้านเรานี่ป่านี้หวยตรึมเลยนะตีเป็นเลขหมดทุกอย่างเลยนะชมรมคนรักหวยอ่ะชอบค่ะอ้าวมาอีกหนึ่งข่าวค่ะนะติงข่าวนี้นะคะเป็นหลังจากที่คนไทยนะคะแล้วก็วงการจิตรกรรมไทยต้องสูญเสียศิลปินแห่งชาตินั่นก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีด้วยวัย74ปีเมื่อวันที่3กันยายนนะคะด้วยโรคตับอักเสบก็ผลงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์เนี่ยก็จะพิมพ์แจกใช่ค่ะพูดไปร่วมงานศพใช่ค่ะซึ่งผลงานชิ้นสุดท้ายนี้ก็เป็นภาพวาดรูปม้านั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ถวัลย์เนี่ยได้วาดขึ้นขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังวาดไม่เสร็จดีนะยังไม่เสร็จด้วยวัย74ปีเนี่ยนะครับก็มีอาการโรคตับอักเสบค่ะล่าสุดนี่ลูกชายของอาจารย์ถวัลย์นะคือคุณดอยทิเบตก็มีการโพสต์ภาพฝีมือการวาดครั้งสุดท้ายของอาจารย์ถวัลย์ลงใน Facebook ส่วนตัวใช่ค่ะซึ่งภาพวาดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคปากกาเคมีแล้วก็ปากกาลูกลื่นนะคะที่อาจารย์ถวัลย์นั้นวาดแล้วก็เขียนลงบนกระดาษตามภาพที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็วาดกันเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2557ที่ผ่านมาค่ะนะก็
ม้านะว่าตอนรักษาตัวก็ยังวาดขณะที่มีลมหายใจนะค่ะถ้าวาดขณะที่ไม่ใช่ละก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับใช้เทคนิคปากกาเคมีอย่างที่น้องแอนว่าแล้วก็ปากกาลูกลื่นบนกระดาษสำหรับภาพนี้นะคะทางด้านของลูกชายค่ะดอยทิเบตก็จะจัดพิมพ์แล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพในวันที่10กันยายนนี้ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกกับการจากไปของอาจารย์ถวัลย์ครับก็ใครที่เคารพนับถืออาจารย์ถวัลย์นะครับแล้วก็อยากจะไปร่วมเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เรียนเชิญที่วัดเทพศิรินนะฮะวันที่10กันยายน 5:00 น.นะครับค่ะมาต่อกันที่คลิปเด็ดนะคะอันนี้เป็นคลิปภาพนะคะเป็นผลงานของวอลเกอร์อันนี้นักติงขนาดเทนนิส US Open ที่ผ่านมานะจัดที่เป็นรอบเขาเรียกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยคาโรไลน์วอทเนสกี้ตั้งแต่เลิกกับแฟนไปดีวันดีคืนนะเจอกับซาร่าเออร์แลนี่จากอิตาลีในเกมนี้นะครับจะเห็นว่าวอนเนสกี้เนี่ยกำลังจะเสิร์ฟเพื่อปิดเกมแล้วว่ามีถุงพลาสติกปลิวลงมานี่แหละค่ะนี่แล้วปลิวมาแล้วแล้วดูบอลเกอร์นี่เนี่ยแหมเป็นบอลเกอร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่ว่าเฮ้ยเหนื่อยคัดมาจากไหนเนี่ยไม่เข้าไปนั่งคิดว่าโอ้นี่เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วคือสรุปผลการแข่งขันนะวอนเนสกี้ชนะเออร์แลนี่ไป2-0เกมนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศกับเซเรน่าวิลเลียมส์แต่ก็แพ้ได้แค่รองแชมป์แต่ดูสินะบอลเกอร์คนนี้ครับทำหน้าที่อย่างสุดยอดเนี่ยวิ่งไปเก็บมาเนี่ยแล้ววิ่งสุดชีวิตวิชนี่ฮะดีหัวไม่ทิ่มนะถ้านัตติงเนี่ยหัวทิ่มแน่นอนแล้วก็มาหมอบหอบแบบเนี้ยครับอันนี้นัตติงเข้าใจสภาพเขาดีอ้วนเหมือนกันถ้าเป็นสภาพนัตติงก็จะเป็นแบบนั้นแพ็กเหมือนกันนะนัตติงไม่หมอบงี้นะนอนหงายเลยค่ะมาปิดท้ายเบรกแรกกันดีกว่านัตติงกับภาพช็อตเด็ดเขาเรียกว่าตอนเนี้ยในโลกโซเชียลตอนนี้เลยนะณขณะนี้เลยนะถ้าใครเปิดดูเนี่ยกำลังสั่นสะเทือนวงการเลยภาพผู้หญิงเปลือยภาพผู้หญิงเปลือยเปล่าเลยนะปรากฏตัวในงานเลี้ยงงานหนึ่งโอ้โหล่อนจ้อนน่ะใช้คำว่าล่อนจ้อนน่ะแอนไปอยู่ในงานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะติงแล้วเข้าไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้นะอ๋อนะติงว่าอย่างนี้นะค่ะเคยเป็นแบบน่าจะเป็นพวกที่เป็นพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร่วมงานค่ะด้วยความเคารพของเจ้าของงานก็เลยแต่งตัวตามนี้คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของงานให้ใส่แต่งตัวอย่าเปลือยหมดก็เลยใส่รองเท้าส้นสูงใส่ส้นสูงสุภาพค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเขาบอกว่ามีความยาว33วินาทีนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังจับไมค์ร้องเพลงอยู่ด้วยนะนะติงนอกจากจะให้ความสุขทางด้านของเสียงเพลงสายตาเลยเปล่าสายตาแล้วก็เนี่ยให้ความสุขทางหูด้วยใช่ก็ร้องเพลงก็ไม่รู้ว่าคนที่ร่วมงานเนี่ยเขาจะฟังเพลงรู้เรื่องไหมค่ะเพราะตาเนี่ยอาจจะกำลังไปสำรวจว่าเออแต่งมาทำไมเนี่ยฮะใช่ใส่รองเท้าส้นสูงข้างเดียวฮะข้างคู่เดียวตกลงใส่คู่หรือใส่ข้างใส่คู่นัตติงก็มองไม่ทันนะเมื่อกี้มองแต่เรือนร่างเห็นไหมล่ะไม่ได้มองรองเท้าส้นสูงสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกว่าณขณะนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกโซเชียลโลกออนไลน์มากมายทีเดียวนะคะคิดว่าพรุ่งนี้คงจะดังเป็นผู้แตกแน่นอนเพราะว่าเพิ่งขึ้นเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมานี่ไม่เป็นไรนะคือเขาอยากดังถ้าแอนอยากดังแอนก็แต่งบ้างก็ทำแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ของแอนไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแอนก็ใส่ไปเงี้ยแหละนะแอนก็ยืนตะโกนก็ดังแล้วคือคนทำดังอ่ะทำได้หลายอย่างแอนทำดีก็ได้นะเออทำดีก็ดังได้นะไม่จำเป็นต้องโป้ต้องเปลือยใช่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของหัวขบวนในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีคลิปเด็ดๆแล้วก็ประเด็นฮาๆให้ได้ติดตามกันต่อค่ะในไม่ตกขบวนค่ะ